ความคืบหน้ากรณีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังเกมไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาของแฟนบอลเมืองทองและสิงห์ท่าเรือแล้วคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกได้ออกบทลงโทษคู่กรณีทั้ง2ทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยสั่งลงโทษสถานหนัก3ข้อประกอบด้วยตัดคะแนนทั้ง2ทีมทีมละ9คะแนนปรับเงินทีมละ 300,000 บาทและห้ามกองเชียร์ทั้ง2ทีมเข้าสู่สนามใน3นัดที่เหลือของฤดูกาลนี้โดยการตัดสินลงโทษดังกล่าวส่งผลให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดหล่นมารั้งอันดับ5มี55คะแนนขณะที่ทีมสิงห์ท่าเรือตกไปอยู่อันดับ17มี36คะแนนและอยู่ในโซนตกชั้นทันทีซึ่งการตัดแต้มจะถูกตัดหลังจบฤดูกาลซึ่งหลังจากทราบผลการตัดสินแล้ว SCG เมืองทองได้ออกแถลงการเตรียมยื่นอุทธรณ์บทลงโทษของ TPL โดยมองว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของ TPL และเป็นบทลงโทษที่หนักเกินไปสำหรับสโมสรเพราะสโมสรยังไม่เคยถูกบทลงโทษในชั้นต้นเลยด้านนายตรีลุกทูปกระจ่างผู้จัดการทีมสิงห์ท่าเรือก็จะดำเนินการยื่นหนังสืออุทธรณ์เช่นกันเพื่อให้พิจารณาคำตัดสินใหม่เพราะรุนแรงและไม่มีความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายในการถูกตัดแต้มโดยโทษแบนของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะเริ่มตั้งแต่นัดที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของศรีสะเกด FC ในวันที่26ตุลาคมนี้การโทษแบนของสิงห์ท่าเรือเริ่มนัดเจออาร์มี่ยูไนเต็ดในวันที่26ตุลาคมเช่นเดียวกัน